ทุกคนมื้อนี้แม่โอพามาเปลี่ยนบรรยากาศจ้านี่ลูกมาเที่ยวนะคะวันนี้เป็นโสดนะคะวันเกิดคุณสานะคะแม่โอพาคุณสามานอนโรงแรมจ้าวันเกิดป้าป้านะคะพากันมานอนโรงแรมเราจะเนาะเดี๋ยวแม่โอเสียหายเบิ้งห้องเนาะจ้ามากัน2คนนะคะวันนี้โสดจ้านี่นะคะพอเข้ามากะจะมีอ่างล้างจานมีไมโครเวฟเนาะค่ะเนาะเป็นห้องที่พักซื้อเนาะค่ะมีตู้เย็นเล็กนะคะก็มีทีวีอันนี้เตียงเนาะค่ะเดี๋ยวเขาเบิ่งตู้เย็นเพิ่นมีอย่างให้เนาะว่างเปล่านะคะมานอนคืนเดียวจ้าแม่โอให้ของขวัญป้าป้าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะบินข้าวร้านอาหารนะคะไปข้างนอกนะคะกินข้าวข้างนอกเนาะจ้าเนาะมีราคาจะมารีวิวแค่นี้เนาะค่ะเนาะคุณป้าป้าอยู่ในห้องน้ำอยู่จ้านี่นะคะมีห้องครัวน้อยๆให้นะคะเราสามารถเห็นแล้วกินอยู่ในนี้ก็ได้จ้าทุกถังขยะนะคะอ่างล้างจานมีน้ำยาล้างจานให้พร้อมแก้วน้ำเครื่องดื่มอากาศถ้วยจานชามนะคะมีกาแฟมีชามีหยำไห่น้ำมันจ้ะเนาะมีตู้เซฟนะคะแล้วก็มีเครื่องครัวนะจ้ะมีก็ช้อนนะคะห้องนี้นะคะตกเป็นเงินไทยประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะเป็นแค่ห้องพักนะคะห้องนอนเปล่าๆนะคะเขามากับมีแต่ที่เมลให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งห้องน้ำในรูปนะคะห้องน้ำบอกว่ามีอ่างอาบน้ำนะคะแต่มาแล้วไม่มีเลยนะคะนี่จ้ะมีที่เป่าผมนะคะไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะเนาะ 5,000 บาทนะคะ5,000 คืนหนึ่งนะคะ 5,000 กว่าบาทอันนี้คือครีมนี่จ้ะสบู่ยาสระผมนี่ละมั้งคะตอนนี้กะค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ